ปุ๊บก็จานจะส่งข้าวเข้ามาที่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นใช่ทีนี้ถามว่าโจทย์ทั้งหมดเราดูยังไงศูนย์จะเห็นเพื่อเกิดภาพได้ดูไลฟ์ผ่านมือถือได้แต่ศูนย์ต้องเห็นก่อนนะครับศูนย์ต้องเห็นก่อนศูนย์เนี่ยส่งภาพมาปุ๊บเนี่ยนะส่งภาพปุ๊บเขาจะมีโปรแกรมในการดูประมาณนี้ไงมันจะเป็นทิกขึ้นให้เองศูนย์ควบคุมสั่งการของสถานีตำรวจนครบาลได้ทันทีและยังสามารถแจ้งเตือนเข้ามือถือเจ้าของบ้านอีกทันทีอีกด้วยนะครับ3ระบบเส้นสัญญาณสีแดงเมื่อคนร้ายบุกรุกเข้ามาในเขตบ้านประชาชนจะแจ้งเตือนศูนย์ควบคุมสั่งการกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็ศูนย์ควบคุมสั่งการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจได้ทันทีและยังสามารถเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบ้านได้ทันทีอีกด้วย4บริษัทมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกต่อไปจึงมอบหมายให้ทีมงานโดยมีกระผมนะครับพลตรี CIO ด้านเทคโนโลยีของบชน.นครบาลจึงได้ร่วมลงนามกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยบริษัท TOT จำกัดมหาชนร่วมกันดำเนินการโครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการกล้องทีวีวงจรปิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จมิราเคิลไอส์โดยร่วมกับบริษัทเอกชนในเครืออีก4บริษัทคือ1บริษัทสมาร์ทฟรีจำกัดบริษัท TOT จำกัดเข้ามาร่วมดำเนินโครงการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดเชิญ TOT ด้วยนะครับ TOT ลองผ่านตรงนี้หน่อย TOT ลองตายกันนะครับลองผ่านนี้นะครับครับที่เราจะร่วมผู้การส่วน TOT ได้มาช่วยอธิบายในระบบต่างๆที่สามนายที่ทำงานที่ขาดแรงที่ขาดเงินแต่เราไม่มีงบประมาณตอนแรกก็จะเสียได้แค่9จออยู่ตรงนั้นนะฮะงบประมาณจำกัดนะฮะเขาใช้ดำเนินการเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาด้วยแล้วก็เป็นศูนย์ปฏิบัติด้วยนะครับเมื่อเวลามีเหตุนะฮะอันนี้คือจอนะครับซึ่งเวลามีเหตุแจ้งเข้ามาเนี่ยก็จะมีอาเลิร์ทเข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเชิญที่ร่วมที่ไปเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์เหตุแจ้งเตือนเหตุแจ้งถ้าเป็นเหตุแจ้งเตือนนะครับก็จะเฝ้าระวังต่อนะครับสำหรับเราต้องมีโปรแกรมแบบนี้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเมื่อกดที่ตัวโปรแกรมนะครับแจ้งการโทรศัพท์นะครับเปิดที่เงียบไปที่สน.ส่วนส่วนเรื่องแจ้งเรื่องกล้องที่มีภาพนะครับมีเสียงนะครับส่งไปที่สน.เหมือนกันนะครับ